หลายคนสงสัยอีกแล้วครับว่าอัยการสูงสุดผู้ที่ตัดสินใจฟ้องคุณทักษิณในคดีมาตรา112เนี่ยคือใครแล้วก็มีความสามารถทางด้านบู๊ด้านบุญแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติท่านอัยการสูงสุดท่านนี้กันสักหน่อยครับค่ะสำหรับอัยการสูงสุดคนที่18นะคะคุณอำนาจเจตเจริญรักนะคะก็สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็เนติบัณฑิตสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานิติศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสำหรับประวัติการทำงานค่ะก็เริ่มรับราชการปี2528สำนักงานคดีอาญาสำนักงานคดียาเสพติดสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณค่ะปี2561นะคะก็ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการสูงสุดค่ะปี2563นะคะก็ดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอัยการสูงสุดปี2564ดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการสำนักงานวิชาการปัจจุบันค่ะก็ดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการสำนักงานวิชาการแล้วก็รักษาการในตำแหน่งรองอัยการสูงสุดค่ะนี่ก็เป็นประวัติของอัยการสูงสุดคนที่18นะคะคุณอำนาจเจตเจริญรักค่ะนี่ก็ในส่วนของอัยการสูงสุดนะครับแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยนักวิเคราะห์การเมืองคืออาจารย์ไพศาลพืชมงคลออกมาตั้งข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับเรื่องนายกเศรษฐามาตั้งอาจารย์วิษณุเป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันทำได้จริงๆหรือไม่แล้วมันมีอำนาจหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่มีอำนาจขึ้นมาเนี่ยอาจจะเดือดร้อนได้นะครับ